และอีกหนึ่งพื้นที่ที่เริ่มมีการผ่อนคลายก็คือที่เชียงใหม่นะครับมีการให้ร้านอาหารนั้นสามารถที่จะขายเครื่องดื่มได้ก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารกลับมาเปิดร้านกันอีกครั้งแต่ว่ามีการเน้นย้ำครับเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดไปติดตามบรรยากาศกับคุณวสันต์ปัญญาเรือนครับนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้าใช้บริการร้านอาหารย่านตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจังหวัดเชียงใหม่ผ่อนคลายมาตรการอนุญาตให้ร้านอาหารสามารถขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา22นาฬิกาผู้ประกอบการร้านอาหารระบุว่าก่อนหน้านี้งดขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลูกค้าลดลงถึง90%ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการจึงเน้นย้ำให้พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองลูกค้าเลยนะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างของโต๊ะการจำกัดลูกค้าให้ไม่เกิน 75% ของเที่ยวเท่าที่รองรับได้รวมทั้งเรื่องของการเล่นดนตรีนะก็จะเป็นแนวเพลงเบาๆเป็นอะคูสติกไม่มีการเร่งเร้าให้มีการเต้นรำนะครับรวมทั้งการให้สแกนหายชนะทุกครั้งนะครับแล้วก็เข้มงวดกดขันในการที่ให้เวลา 4:00 นเนี่ยไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันเกิน5วันจังหวัดได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเพื่อลดผลกระทบกับผู้ประกอบการแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพราะจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมกันในระยะยาวนานโดยเฉพาะอยู่ในภาวะที่เมามายนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อโรคเพราะฉะนั้นในสถานที่ที่เคยเกิดปรากฏการณ์ว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะเฝ้าระวังอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและก็เห็นใจนะครับว่าภาครัฐทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยครับแม้จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันเป็นวันที่9แต่ล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดเชียงรายได้มีประวัติเดินทางเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในร้านลิเวอร์ไซด์เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินทางไปอาศัยอยู่ที่บ้านในจังหวัดเชียงรายและได้รับการตรวจหาเชื้อในวันที่6มกราคมผลไม่พบเชื้อและได้ทำการกักตัวโดยตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่19มกราคมผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วสันต์ปัญญาเรือนไทย PBS รายงาน